สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับคาเฟ่แลโตนะครับของอาซาฮินะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดลิฟนะครับก็ที่ประเทศไทยนะครับคาเฟ่แลโตขายอยู่เจ้าเดียวนะจ๊ะแต่ในญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการขายอยู่หลายเจ้านะครับเพราะถือเป็นอะไรเป็นตระกูลเครื่องดื่มนะครับที่เอาไว้นะจ๊ะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของอาซาฮิก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นนะที่ประเทศไทยเนี่ยคุณอาจจะรู้จากเขาแค่อย่างเดียวนะครับคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่นะครับในญี่ปุ่นเจ้านี้นะครับอารมณ์ประมาณสิงห์หรือช้างครับทำตั้งแต่น้ำเปล่านะครับเครื่องดื่มน้ำอารมณ์นะครับแล้วก็อะไรแอลกอฮอล์เขาทำทุกอย่างนะครับก็ตัวนี้นะครับก็กินแล้วนะจ๊ะแล้วก็เลยเอามารีวิวนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำได้ดีมากนะครับกับยี่ห้อนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเป็นสูตรหวานน้อยนะครับเฮ้ยตัวนี้ดีนะครับของญี่ปุ่นนะครับก็จะดีอย่างนึงคือไม่ค่อยหวานอย่างที่สองนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคาเฟ่และโตของไทยนะครับซึ่งเป็นสูตรหวานน้อยเหมือนกันน่ะมันจะอยู่กึ่งๆระหว่างคาเฟ่และโตที่มันเป็นหวานน้อยกับสูตรที่เป็นหวานปกตินะครับมันก็จะมีความแน่นของเนื้อนมนะครับที่เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครนะครับเรียนทำเครื่องดื่มอ่ะจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลไปนะครับมันจะได้นอกจากความหวานมันจะได้ความเนื้อแน่นของรสชาติของส่วนกลางด้วยแต่สิ่งที่มันมีความเหนือกว่าของประเทศไทยคือต้องยอมรับอ่ะญี่ปุ่นอ่ะนมเขาแบบอะไรมีความอร่อยกว่าของไทยจริงๆนะครับคือถ้าเกิดใครมาญี่ปุ่นนะครับแล้วลองกินไอติมญี่ปุ่นอ่ะจะรู้เฮ้ยไอติมญี่ปุ่นมันจะมีพวกเนื้อความแน่นที่มันมากกว่ารสชาตินมที่มากกว่าประเทศไทยไอ้นี่ก็เหมือนกันครับเขาใช้นมที่มันอะไรมีคุณภาพมากกว่าประเทศไทยอ่ะมันก็จะได้รสชาติที่ดีกว่ากันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะถ้าเกิดประเทศไทยนะครับ100อันนี้ประมาณสัก107เอิญเดี๋ยวนี้ของไทยก็สู้ได้นะจ๊ะสู้ได้นะครับราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าก็อร่อยกว่าคุณก็บางทีก็ต้องอาจจะต้องจ่ายราคาที่แพงขึ้นนะครับเพื่อให้ได้รสชาตินะครับที่อร่อยขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคถือว่าทำได้โอเคมากแต่ที่ประทับใจคือว่าเมื่อเป็นหวานน้อยอ่ะแบบที่ใช้เนื้อนมอ่ะที่มันดีอ่ะเฮ้ยรสชาติกลางมันไม่หายไปไงถ้าเกิดคุณใช้นมที่มันแบบไม่ดีเอ้ยคุณภาพที่น้อยลงมาหน่อยนะครับก็มันจะได้ในเวลาลดความหวานเนี่ยเนื้อกลางมันจะหายไปนะครับแล้วก็ได้ความหวานน้อยลงอย่างเดียวแต่เนี่ยใช้ได้นะครับนี่ถือว่าอร่อยครับก็คุ้มกับที่จ่ายไปอยู่ครับถ้าประเทศไทยทำไอ้พวกเนี้ยหลายๆเจ้าก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าประเทศไทยมันมีเห็นอยู่เจ้าเดียวอ่ะก็แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำมีขายหลายเจ้านะครับโอเคครับเป็นตัวการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้จ้ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ